ดูนะครับและโดยกด subscribe นะครับกด like แล้วก็กดแชร์นะครับก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผมพานิชยวุฒิพฤกษ์นะครับวันนี้ก็มาพบกับท่านนะครับในช่อง YouTube ชื่อว่าช่องโยธาน่ารู้นะครับ สำหรับในช่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราประสงค์ที่จะจัดทำก็คือให้เป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับทางวิชาการนะครับเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธานะครับเพราะว่าวิศวกรรมโยธานั้นก็เป็นวิศวกรรมที่มีสาขาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมากที่สุดกว่าได้นะครับส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดนะครับ วิศวกรรมโยธาก็เป็นสาขาย่อยนะครับในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือ Engineering นะครับก็เป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอาคารสะพานอุโมงคถนนแล้วก็ยานพาหนะวิศวกรรมศาสตร์มีหลายสาขานะครับแล้วก็เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยในแต่ละสาขาก็จะเน้นเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วก็ การระยุกต์ในด้านอื่นๆนะครับโดยคำว่าวิศวกรรมนั้นก็มาจากภาษาละตินนะครับนจิเนียมนะครับนจิเนียมก็หมายถึงความฉลาดแล้วก็จิเนียร์ก็หมายถึงการประดิษฐ์คิดคนนะครับครับถ้าเราพูดถึงขอบเขตและความสําคัญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องขออ้างอิงสภาวิศวกร,รของไทยนะครับซึ่งก็ได้กําหนดให้วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่างๆนะครับเป็น วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะซึ่งกําหนดไว้ตอนนี้ก็จะมีสาขาวิศวกรรมโยธานะครับสาขาวิศวกรรมเมืองแร่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและก็วิศวกรรมเคมีนะครับโดยในงานวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมดเนี่ยหก<ม>งานนะครับงานแรกก็เป็นการให้คําปรึกษานะครับก็หมายถึงการให้ข้อแนะนํา การตรวจวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงานนะครับแล้วข้อ2ก็หมายถึงการวางโครงการอันนี้ก็จะหมายถึงการศึกษาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมหรือว่าวางแผนโครงการนะครับข้อ3ก็จะหมายถึงงานคำนวณนะครับออกแบบคำนวณนะครับก็เป็นการใช้หลักวิชาและความชำนาญเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการสร้างการผลิตหรือการวางผังโรงงานแล้วก็เครื่องจักร นะโดยจะต้องมีรายการคำนวณที่แสดงเป็นรูปแบบข้อกำหนดหรือการประมาณการนะครับแล้วก็ในงานที่4ี่ก็จะเป็นงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตนะครับก็หมายถึงการอำนวยการควบคุมหรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับการติดตั้งซ่อมแซมการดัดแปลงนะหรือถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปตามแบบรูปนะครับและข้อกำหนดตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมนะครับในข้อ5้านะครับ ก็จะหมายถึงงานพิจารณาตรวจสอบนะครับก็เป็นการค้นคว้าวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทดสอบหาข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยหรือในการสอบทานนะครับและในข้อสุดท้ายข้อ6ก็เป็นงานอำนเนการใช้นะครับซึ่งก็หมายถึงการอํานวยการดูแลการใช้การบำรุงรักษางานนะครับทั้งเป็นชิ้นงานหรือว่าเป็นระบบ นะให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดของหลักวิชาชีวิศกรรมนะครับอันนี้ที่มาก็จากพระราชบัญญัติสภาวิศกร,ร2542นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยการประกอบวิชาชีพวิศกรรมในแต่ละสาขาเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าผู้นั้นเนี่ยวิศกร,รผู้นั้นเนี่ยได้ดําเนินการในลักษณะใดแล้วก็เข้าอยู่ในขอบข่ายประเภทใดนะครับทีนี้พอมาถึงวิศวกรรมโยธานะครับที่ผมต้องการ จะเน้นนะครับเนะพราะวิศวกรรมโยธาเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามันก็เป็นสาขาที่เป็นสาขาหลักวิศวกรโยธาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีจํานวนที่มากที่สุดนะเมื่อเทียบกับวิศวกรสาขา,อ,าอื่นนะครับวิศวกรโยธานะครับหรือวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็จะเป็นสาขาวิชาที่ถือว่าเก่าแก่มากที่สุดนะครับครอบคลุมการก่อสร้างตึกอาคารรับฟ้าสะพานนะครับถนนระบบขนส่ง นะรวมถึงสาธุพภกต่างๆนะครับเช่นเขื่อนคลองนะครับตลอดจนการราังวัดในการสำรวจแล้วก็ทำแผนที่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและก็ชลาศาสตร์และการบริหารจัดการก่อสร้างงานะในด้านวิศกรรมโยธานะครับก็จะปเป็นการเน้นการใช้วัสดุแล้วก็ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยวิศกรรมโยธาเนี่ยก็จะประกอบด้วยสาขาย,ย่อยต่างๆดัง,ๆนงนี้นะครับ ในสาขาแรกนะครับก็คือสาขาวิศวกรรมโครงสร้างนะครับหรือ structural engineering สาขานี้เป็นสาขายอดนิยมนะครับแต่ว่าใครที่จะมาเรียนในสาขานี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีนะครับต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ตรัญค่อนข้างดีกว่าสาขาอื่นนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับนะโดยก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็คำนวณสิ่งก่อสร้างนะครับ การศึกษาในสาขานี้ก็จะเน้นไปงานด้านคำนวณวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างนะครับของสิ่งก่อสร้างแล้วก็แรงต้านทานของวัสดุนะครับเพื่อหาวัสดุแล้วก็ขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนะที่เกี่ยวข้องได้แก่การก่อสร้างอาคารเขื่อนหรือสะพานเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นาสาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการนะครับก็เป็น Construction Engineering and Management นะครับอันนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเป็นหลักเลย นะโดยเน้นนะศึกษาทางด้านระบบการก่อสร้างอาคารนะครับและก็การวางแผนการประเมินราคาก่อสร้างอาคารนะรวมถึงองค์ประกอบความรู้ด้านระบบไฟฟ้านะระบบปรับอากาศและก็ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารอันนี้ก็คือวิศวกรควบคุมงานนั่นเองต่อไปก็เป็นวิศวกรวิศวกรรมขนส่งนะครับหรือ transportation engineering อันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสสาขาหลักก็คือระบบนะและก็วัสดุ นะครับโดยทางด้านระบบเนี่ยก็จะเน้นด้านการวางผังนะครับการวางผังการจราจรการจัดการด้านงานจราจรนะครับนะโดยคำนึงถึงประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอของระบบถนนนะครับส่วนด้านวัสดุก็จะเน้นการศึกษาวัสดุที่ใช้ทําถนนนะครับก็คือคอนกรีตยังมวตอยนะครับหินคลุกนะดินลูกลงังดินเดิมอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ศึกษากรรมวิธีในการ ก่อสร้างและก็ปรับปรุงถนนด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นสาขา,าวิศวกรรมเทคนิคธรณีนะครับหรือียเทคนิคอลเอนจิเนียริงนะครับบางทีเราก็เรียกว่าซอยเอนจิเนียริงนะครับก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางด้านฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรรมของดินนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบและแก้ปัญหาได้วิศวกรรมโยธานะเพราะว่าดินเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญ มีบทบาทสําคัญนะครับในการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธาไม่ว่าเราจะก่อสร้างอาคารนะครับอาคารก็จะต้องวางอยู่บนดินนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานรากชนิดใดก็ตามฐานรากตื้นหรือว่าฐานรากลึกเป็นฐานรากเสาเข็มก็ต้องวางอยู่บนดินเราจะก่อสร้างถนนถนนก็ต้องวางอยู่บนดินเราจะบอกว่าเราเป็นถนนลอยฟ้าแต่ฐานรากของถนนลอยฟ้านั้นก็ต้องลงมาอยู่บนดินเพราะฉะนั้นดินเป็นวัสดุที่สําคัญมากนะครับ เพราะว่าในแง่ของเอามาทําเป็นวัสดุก่อสร้างเองหรือว่าในแง่ของการทําหน้าที่รับ,รบน้าหนักโครงสร้างที่อยู่เบื้องบนนะครับต่อไปก็เป็นวิศวกรรมธร,รณีนะครับหรือ geotechnical engineering อวิศวกรรมธร,รณีเนี่ยจริงๆก็คล้ายกับวิศวกรรมเทคนิคธรณีนะครับแต่ว่าวิศวกรรมธร,รณีเนี่ยก็จะเน้นทางด้านาคุณสมบัติของฟิสิกส์ของวัสดุวิศวกรรมที่เป็นหินนะเป็นหลักนะครับ นะโดยจะมีการวิเคราะห์ออกแบบแล้วก็แก้ปัญหาวิศกรรมโยธานะและก็เหมืองแรก่ก็คือจะพบว่าจะมีหินเป็นหลักถ้าในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับการขุดเจาะอุโมงคนะ์เช่นทำขุนตาลในสมัยก่อนอันนะั้นก็จะต้องเป็นวิศกรรมธรณีนะครับหรืออุโมงค์ส่งน้ำนะที่เจาะลอดภูเขา นะลงมานะจากเขื่อนแล้วก็เจาะลอดผ่านภูเขาซึ่งภูเขาส่วนใหญ่ก็จะมีหินเป็นองค์ประกอบสําคัญอันนี้ก็จะต้องใช้วิศวกรมรมธรณีนะถ้าอย่างในต่างประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีวิศกรเขาก็จะเก่งทางด้านวิศวกรมรมธรณีเพราะว่าในยุโรปเนี่ยนะครับเยอรมันเองสวิสเออสตเซอร์แลนด์เองออสเตรียเองพวกนี้ก็จะมีประเทศที่ตั้งอยู่บนเทือกเขานะซึ่งเป็นหินเป็นหลักนะครับหรือในประเทศจีนเองเนี่ยเราก็จะพบว่า ถ้าใครเคยไปไประเทศจีนก็จะมีการขุดเจาะอุโมงค์นะครับผ่านภูเขากี่ลูกก็ตามเนี่ยก็จะขุดเจาะทะลุผ่านไปนะครับนะไม่ค่อยจะมีการตัดถนนเรียบไหลเขาเหมือนบ้านเรานะครับเพราะเทคโนโลยีเขานี่มีคุณภาพก็ขุดเจาะอุโมง์เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิศกรวิศกรรมธรณีนะครับหรือในกรณีที่ทำเหมืองแร่นะทำะโรง,งผลิตปูนซีเมนต์นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้วิศกรมรมธรณี ต้องวางแผนว่าจะมีการะระเบิดอย่างไรนะถึงจะเหมาะสมแล้วก็ปลอดภยัยนะถึงจะได้หินนั้นหรือปูนนั้นเนี่ยหินปูนนั้นเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับต่อไปก็จะเป็นวิศว,กร,วกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนะครับหรือ water resource engineering นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำปริมาณน้ำฝนนะครับระบบการระบายน้ำแล้วก็การก่อสร้าง คลคลองนะครับแล้วก็การควบคุมลําน้ําสาขานี้ก็สําคัญนะครับเราก็จะพบว่าเ,เมื่อในปี2,554นะครับมีปัญหาน้าท่วมซึ่งทุกคนคงจําได้ดีแล่เราถือว่าเป็นมหาอุทกภัยนะครับซึ่งเราจะพบว่าหลังจากการเกิดน้ําท่วมเนี่ยนะครับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนะครับก็เป็นการตื่นตัวนะที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำไม้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีก อันนี้ก็จะต้องใช้คนที่เ,เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน,น้ําการเ,าเก็บกักน้ำนะครับนะให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะใช้ในการชนประธานในฤดูแล้งใช้ในการขับไล่นะน้ำเค็มไม่ให้ลุกล้ำเข้ามานะใ,นใ,นใ,นในพื้นที่นะการเกษตรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้คนที่มีความรู้นะครับ สาขาวิศกรรมสำรวจนะครับหรือ survey engineering นะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำรังวัดแล้วก็งานทางด้านสำรวจสำหรับใช้งานแผนทีนะ่แล้วก็ศึกษาทางด้าน GPS นะครับแล้วก็ภูมิสารสนเทศนะครับหรือ geoinformatics นะหรือ geographic information system หรือ GIS นะครับในทุกสาข,าขาของทางด้านวิศกรรมโยธาที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันกันนะครับ นะยกตัวอย ằng, ่างเช่นสาขาสำรวจนั้นเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโครงสร้างนะครับเพราะว่าในการก่อสร้างสารพโภคสาธารณุปการใดก็ดีเนี่ยก็จะต้องมีการสำรวจนะกำหนดตําแหน่งนะให้เหมาะสมนะครับแล้วกเ็เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขื่อนเพราะในการออกแบบเขื่อนเนี่ยเขื่อนเป็นบริเวณกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการสำรวจพื้นที่มีการวางตําแหน่ง โครงสร้างต่างๆนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในงานถนนเนี่ยนะครับในงานถนนหรืองานงานวิศวกรรมการทางเนี่ยสาขาสํารวจเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะจะต้องมีการกําหนดแนวเส้นทางนะให้เป็นไปอย่างเหมาะสมจะต้องมีการวางโค้งที่เหมาะสมนะครับจะต้องจะต้องอมีการยกระดับนะที่เหมาะสมนะเพื่อให้การจราจรน,นั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัยนะครับ แล้วก็สาขาวิศวกรรมปัตตภีเองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเพราะว่าโครงสร้างใดก็ตามเนี่ยต้องสร้างอยู่บนดินนะครับไม่สามารถให้มันลอยอยู่กลางอากาศได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันอยู่บนดินเนี่ยก็จะต้องมีสาขาวิศวกรรมปัตตภีเนี่ยหรือเทคนิคธรณีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องรู้ว่าเสาเข็มควรจะยาวเท่าไหร่ถึงจะรับหนักอาคารนี้ได้นะครับหรือในงานวิศวกรรมการทางจะสร้างถนน ก็ต้องรู้ว่าวัสดุที่เอามาทําถนนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุชนิดใดที่เหมาะสมที่จะรับน้ําหนักการจราจรแล้วทําให้ถนนนั้นไม่เกิดการสุดตัวนะตามระยะเวลาการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นทุกสาขาเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันแต่ในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะครับการเรียนก็จะเป็นการเรียนในลักษณะที่หลากหลายนะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนในทุกสาขาที่ผมว่ามันวันนี้นะครับ นะเรียนเรียนทุกสาขาที่ที่ผมว่ามาเพรานั้นผู้ที่จบทางด้านวิศวกรรมโยธานในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็สามารถทํางานได้ในลักษณะพื้นฐานทั่วๆไปนะครับคำนวณได้นะแล้วก็รู้เรื่องในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่านะความชํานาญเฉพาะทางจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะต้องไปหาความรู้นะในงานที่ทําเองส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งจะก,การเรียนรู้เฉพาะทางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ ให้ความรู้นะครับในเบื้องต้นนะครับว่าวิศวกรรมโยธาเนียมีเรียนในสาขาลักษณะใดบ้างนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเนี่ยครับในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธานะที่มันมีประเด็นที่แตกต่างออกไปหรือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับโดยผมเองก็จะพยายามใช้ภาษาที่อธิบาย ไม่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 ยุ่งยากเกินไปท่านสามารถเข้าใจได้โดยง่ายนะครับไม่ไม่รู้สึกว่ามันฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับก็ยินดีนะครับนะยินดีรับฟังนะครับแล้วก็คิดว่า,าถ้าท่านอยากจะให้ช่องอโยธาด่ารู้นี้ดาเนินต่อไปแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากจะให้ท่านช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ